ดตัวพอๆกันแต่ถ้ามองตรงนี้ผมจะรู้สึกว่าหางของตัว219เนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็ยาวกว่าหากคุณชอบกดไลค์และฝากกด Subscribe ให้ช่อง Sci Society ด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Sci Society ครับผมต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับที่ผมได้ทำการรีวิวเจ้า Xpass Godzilla ปี2021ตัวนี้ไปนะครับผมก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูรีวิวได้นะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบนะครับระหว่าง Xpass Godzilla ปี2019ตัวนี้นะครับผมกับ Xpass Godzilla ปี2021นะครับผมว่าเจ้า2ตัวนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับผมแล้วก็ไอ้เจ้าตัวใหม่เนี่ยที่เพิ่งออกมานะครับมีดีเทลตรงไหนที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างนะครับผมโอเคครับผมก่อนไปดูโมเดลนะครับผมอยากให้ทุกคนมาดูกล่องกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอากล่องมาให้ดูชึบก็นี่ครับนี่โอเคเรามาดูกล่องกันก่อนนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นกล่องของเวอร์ชัน2019และอันนี้ก็เป็นกล่องของเวอร์ชัน2021ครับผมกล่องก็หน้าตาคล้ายกันเลยนะครับผมก็จะเป็นสไตล์แบบว่ากล่องกระดาษแบบนี้นะครับสีน้ำตาลแล้วก็จะมีรูปพี่หมีของเรานะครับอยู่ด้านหน้าแต่ว่าเวอร์ชันเนี้ยครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชันลิกเวอร์ชันนะครับผมก็จะเป็นคลีปสีฟ้าแบบนี้ครับสังเกตว่าคลีปมันเป็นสีฟ้านะครับตัวนี้เปิดไฟได้ครับผมเจ้าตัว 2.9 นะแล้วก็มันออกมา3แบบด้วยกันก็จะมีเวอร์ชันลิกแบบนี้นะครับแล้วก็เวอร์ชันที่เป็นคลีปสีธรรมดานะครับผมแล้วก็อีกเวอร์ชันนึงเป็นเวอร์ชันเบิร์นนิ่งครับผมตัวนั้นสวยมากๆเลยแต่ว่าผมยังหาซื้อไม่ได้นะครับแต่ว่าในอนาคตก็คิดว่าจะหาซื้อให้ได้นะครับผมเพราะว่ามันสวยจริงๆโอเคครับผมเรามาดูกล่องกันต่อนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตว่ากล่องของเวอร์ชัน2021เนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเวอร์ชัน2019อยู่เล็กน้อยนะครับผมจะสังเกตว่ามันสูงกว่านิดนึงอันนี้จะเป็นด้านข้างครับผมนี่ว้าวจะสังเกตว่าความกว้างนะครับจะกว้างกว่าเล็กน้อยครับผมแต่โดยรวมก็เหมือนกันนะครับนี่ด้านหลังคำเตือนหลักๆของกล่องก็จะเขียนเหมือนกันเลยครับผมจะยกตัวอย่างให้สัก2อย่างก็แล้วกันก็คือเหมาะกับคนที่อายุ15ปีขึ้นไปแล้วก็อย่าเก็บไว้ในอุณหภูมิที่สูงนะครับผมแล้วก็อันนี้บรรทัดสุดท้ายเขาก็จะเขียนว่าโปรดเข้าใจว่าสินค้านะครับแต่ละชิ้นจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเวลาที่ผลิตนะครับผมผมก็จะแปลภาษาญี่ปุ่นให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับโอเคเรากลับมาดูตัวโมเดลกันต่อนะครับผมตัวโมเดลวัสดุเป็นซอฟต์ไวนิลเหมือนกันทั้งคู่นะครับน้ำหนักเบาครับผมเดี๋ยวผมจะโยนให้ดูน้ำหนักเบามากเนี่ยตัวนี้ก็เบาครับแต่รู้สึกว่าพี่หมีปี2019เนี่ยจะหนักกว่าเล็กน้อยนะครับผมเวลาถือดูมันจะรู้สึกว่ามันจะหน่วงหน่วงกว่านิดนึงนะครับต่อไปขนาดตัวนะครับผมขนาดตัวมีความสูงพอๆกันเลยนะครับนี่ผมจะวัดให้ดูอีกรอบเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมความสูงอยู่ที่ประมาณ25-26เซนนะครับผมทั้งคู่เลยนะความสูงพอกันเลยแต่ที่จริงถ้าในหนังเนี่ยเจ้าพี่หมีปี2021เนี่ยที่ไปสู้กับคองนะครับผมจะตัวโตกว่าพี่หมีปี2019เล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าพี่หมี2019เนี่ยสูง 118.5 เมตรนะครับผมส่วนพี่หมีปี2021สูง120เมตรนะครับก็คือความสูงเพิ่มมา2เมตรด้วยกันนะครับแต่ตัวโมเดลจะมีขนาดที่เท่าๆกันนะครับผมคิดว่าด้วยความที่พี่หมีปี2021เนี่ยเขาย่อขานิดนึงนะจะสังเกตว่าเขาจะย่อขาลงนิดนึงนะก็เลยทำให้แบบส่วนสูงโดยรวมดูลดลงนิดนึงครับเทียบกับพี่หมีตัว2019เนี่ยเขาจะเหมือนบ้ากำลังเดินไปข้างหน้านะครับผมขาเขาก็จะความยืดขึ้นมานิดนึงนะครับขนาดตัวพอๆกันแต่ถ้ามองตรงนี้ผมจะรู้สึกว่าหางของตัว2019เนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็ยาวกว่าประมาณนึงเลยนะครับผมถ้าเทียบกับหางตัว2021นะครับผมจะรู้สึกว่าทาง Xpass เนี่ยเขาทำหางตัว2021เนี่ยมาเล็กกว่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูแล้วมันสั้นกว่าด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูจากมุมนี้ก็แล้วกันคิดว่าไงเห็นไหมจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าเจ้าหางของพี่หมีปี2019เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่ยาวกว่านะครับผมประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีเทลใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะไล่จากส่วนหัวนะครับไปถึงส่วนหางเลยครับผมไปชมกันเลยครับ
โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบส่วนหัวกันก่อนนะครับผมส่วนหัวก็มีความใกล้เคียงกันมากเลยนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าส่วนหัวของเจ้าตัว2021เนี่ยมันจะมีความหนาขึ้นเล็กน้อยนะครับผมถ้าสังเกตดีๆนะเห็นไหมมันจะมีความแบบว่าหนาขึ้นนะครับช่วงตรงเนี้ยครับถ้าเทียบกับเจ้าตัว2019เนี่ยเรารู้สึกว่าหัวเขาจะมีความแบบว่าเรียวกว่านิดนึงนะครับผมเทียบกันส่วนหัวนะแต่ถ้ามองผิวเผินเนี่ยจะรู้สึกว่ามันแทบไม่ต่างกันเลยนะครับผมในส่วนของพี่หมีปี2021เนี่ยก็จะมีลิกเวอร์ชันออกมาเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผมไปซื้อตัวที่เป็นเวอร์ชันธรรมดามานะครับเพราะผมกลัวว่าถ้าซื้อลิกเวอร์ชันมาอีกตัวเนี่ยมันจะแบบว่ามีความเหมือนกันมากจนเกินไปนะครับไม่มีความแตกต่างนะครับผมก็เลยโอเคซื้อตัวธรรมดามาก็แล้วกันโดยรวมนะครับทั้งหมดนะดีเทลมีความคล้ายคลึงกันมากเลยนะครับแต่ถ้ามองดูแล้วผมจะรู้สึกว่าเจ้าตัว2019เนี่ยโดยรวมนะเหมือนมันจะทำออกมาตัวใหญ่กว่านิดนึงนะครับดูมันจะมีความแบบความกำยำความอวบความอ้วนอะไรแบบเนี้ยครับผมแต่ว่าดีเทลที่เห็นแล้วมันแบบว่ารู้สึกเปลี่ยนไปจริงๆจะเป็นช่วงแขนนะครับนี่เรามาดูช่วงแขนนี่ช่วงแขนเนี่ยเราจะสังเกตว่าพี่หมีปี2021เนี่ยจะมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมานะครับผมถ้าเทียบกันนะสองข้างนี้จะมีกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่แล้วก็ท่อนแขนตรงนี้นะกล้ามเนื้อไบเซ็ปเนี่ยเพิ่มขึ้นมาก็เหมือนว่าแบบพี่หมีกล้ามใหญ่ขึ้นอะไรประมาณเนี่ยครับผมเนี่ยเห็นไหมดีเทลช่วงเกล็ดชั้นเกล็ดตรงนี้ก็มีความหนาขึ้นนะตรงนี้ถ้าเป็นตัว2019เนี่ยจะสังเกตว่าขนาดของเกล็ดเนี่ยจะเล็กกว่านะครับผมถ้าเทียบกับพี่หมีที่ไปสู้กับพองนะครับผมดีเทลส่วนหน้าอกก็ยังคงเหมือนกันอยู่นะครับอกกับท้องนะครับผมจะสังเกตว่าเกล็ดตรงหน้าท้องตรงนี้นะครับจะมีความใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเทียบกับเกล็ดหน้าท้องตรงนี้นะต่อไปช่วงลำตัวแทบไม่ต่างกันเลยครับก็จะมีชั้นผิวหนังชั้นเกล็ดนะครับผมแต่ถ้าดูแล้วนะครับรู้สึกว่าเกล็ดช่วงนี้จะมีความหนาขึ้นนะครับถ้าเทียบกันนะส่วนขาทั้ง2ตัวก็เหมือนกันเลยครับทั้งขาแล้วก็เท้านะครับเหมือนกันเลยไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับช่วงขาช่วงไหล่ก็เหมือนเดิมครับยังคงเหมือนเดิมต่อไปเรามาดูส่วนของครีบกันบ้างนะครับครีบก็เหมือนกันครับแทบไม่ต่างกันเลยส่วนครีบตัวนี้แล้วก็ครีบตัวนี้ครับก็ขนาดไม่ได้ใหญ่ขึ้นสักเท่าไหร่นะครับผมแทบจะใกล้เคียงจากเวอร์ชัน2019เลยครับสังเกตดูนะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับผมนะผมไม่ค่อยรู้สึกถึงความต่างเท่าไหร่แต่ผมไม่รู้ว่าคนที่เขาแบบเซียนๆเนี่ยเขาจะมองออกหรือเปล่านะแต่ผมว่าโดยรวมมันก็ยังคงสภาพเดิมอยู่นะครับสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนจริงๆก็จะมีแค่ช่วงแขนตรงเนี้ยครับที่พี่หมีแบบว่ามีกล้ามหัวไหล่ขึ้นมานะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือแบบมองแล้วรู้เลยนะครับว่ามันต่างกันจริงๆส่วนที่เหลือโดยรวมก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมต่อไปส่วนหางเรามาดูหางเจ้าตัว2019ก่อนเจ้าเวอร์ชัน2019เนี่ยแอคชั่นของเขานะครับจะรู้สึกว่าเหมือนเขากำลังเดินไปข้างหน้านะครับอย่างนี้ส่วนหางก็จะตรงๆนะครับชี้ไปด้านหลังนะจะไม่งอนะครับส่วนพี่หมีปี2021เนี่ยเหมือนว่าเขากำลังแบบว่าย่อตัวเล็กน้อยนะครับแล้วก็หันมาทางขวาแบบนี้นะครับแล้วก็หางเขาก็จะงอมาด้านขวาเช่นกันนะครับหางเขาจะโค้งๆอย่างนี้เห็นไหมพอมองดูแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเหมือนเจ้า Xpad พี่หมีปี2019เนี่ยหางจะมีความยาวแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่กว่านะเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมลองมองจากมุมบนนะครับผมเป็นไงเนี่ยครับอันนี้ไม่รู้ว่าทาง Xpad ทำสเกลมาผิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าตามเนื้อเรื่องเนี่ยพี่หมีปี2021เนี่ยมันควรจะตัวใหญ่กว่าปี2019นะครับผมประมาณหนึ่งครับเทียบหางดูเห็นไหมสมมุติผมดัดหางให้มันตรงๆเหมือนกันนะมันก็ยังดูเล็กกว่านะครับเล็กกว่านิดนึงแบบนิดเดียวครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเขาทำหางพี่หมีปี2021เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้สักนิดนึงแล้วก็มีความยาวที่เพิ่มขึ้นสักหน่อยนึงนะครับมันก็จะแบบว่าดูสมจริงมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับขนาดลำตัวโดยรวมเนี่ยที่มีความแบบว่าใหญ่ขึ้นมีความกำยำขึ้นกล้ามเนื้อมีมากขึ้นนะครับถ้าเทียบกับหางแล้วหางมันจะควรจะต้องใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับนี้ก็จะเป็นดีเทลส่วนหางลองเทียบกันดูอีกทีนึงเนี่ยครับผมเทียบกันใกล้ๆเป็นไงประมาณนี้นะครับผมส่วนหางด้านใต้ก็เหมือนกันครับช่วงท้องช่วงใต้ระหว่างขานะครับก็ดีเทลเหมือนกันเลยทั้ง2ตัวเหมือนกันครับเหมือนกันโอเคครับผมความแตกต่างก็จะประมาณนี้นะครับผมก็
สวยไปคนละแบบนะครับแต่ถามว่าผมชอบตัวไหนมากกว่าที่จริงผมก็มองดูแล้วก็ชอบพอๆกันนะทั้งมันสวยทั้ง2ตัวเลยแต่ถ้าจะให้เลือกจริงๆผมชอบปี2019มากกว่านะครับผมชอบกว่านิดนึงเพราะว่าผมชอบแอคชั่นของเจ้าตัวปี2019มากกว่ามันแบบว่าดูหน้าเกรงขามนะครับเหมือนแบบกำลังเดินมาหาเรื่องประมาณเนี้ยเหมือนเดินมาครับแต่ว่าเจ้าตัวพี่หมีปี2021เนี่ยเหมือนแบบแค่หันหน้ามาหาเฉยๆนะครับโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเปรียบเทียบระหว่าง X-Pad Godzilla ปี2019และ X-Pad Godzilla ปี2021นะครับผมนี่ใครชอบตัวไหนมากกว่ากันนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะแต่สำหรับผมนะครับมันกินกันไม่ลงจริงครับมันสวยทั้งคู่เลยนะแต่ผมจะชอบตัวนี้มากกว่านิดนึงประมาณนี้ครับผมถ้าพูดถึงความน่าซื้อเนี่ยมันน่าซื้อทั้งคู่เลยนะครับผมแต่ว่าใครจะซื้อเจ้าเวอร์ชันปี2019เนี่ยซื้อตอนนี้นะราคามันจะค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะว่ามันผลิตออกมาน่าจะปี2020นะครับช่วงต้นปีเนี่ยแหละที่เขาเปิดพรีออเดอร์ตอนนั้นนะราคาตอนนั้นผมเห็นอยู่ประมาณ 8,000 กว่าบาทนะครับผมแต่ตอนนี้ขึ้นไปหลักหมื่นแล้วแหละน่าจะ 15,000-16,000 ได้แล้วนะครับผมสำหรับเจ้าเวอร์ชัน2019ลิคเวอร์ชันนะครับผมส่วนราคาธรรมดาเวอร์ชันธรรมดาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 11,000-12,000 ประมาณนี้นะครับผมส่วนเจ้าตัวนี้เพิ่งออกมาใหม่ราคายังไม่แรงนะเจ้าพี่หมีปี2021นะครับราคายังไม่ค่อยแรงมากก็เลนส์ของราคาจะอยู่ที่ประมาณ 6,000 ถึง 8,000 นะครับประมาณนี้ครับผมตัวไหนน่าซื้อมากกว่ากันก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับผมโอเควันนี้ผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับหากคุณชอบกดไลค์และฝากกด Subscribe ให้ช่องไซโซเซตี้ด้วยนะครับสนใจโมเดลก็ซิล่าไปตั้งโชว์ที่บ้านสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจ Hope Right Now รับคิวของเล่นทุกอย่างสินค้าพร้อมส่งไม่ต้องรอพรีออเดอร์และยังมีของเล่นอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโมเดลจากภาพยนตร์ฟิกเกอร์อนิเมะสามารถดูสินค้าตามที่แฟนเพจโพสต์ไว้ได้เลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บกล่องไว้ข้างบนก่อนก็แล้วกันนะครับตู้ค่อนข้างแน่นและไม่ค่อยมีที่วางนะครับโอเคครับผมก่อนจากกันไปนะครับมีใครพรีออเดอร์คองมั่งครับผมคองเอ็กพัดนี่แหละค่อนข้างที่จะเงียบนะครับกระแสผมไม่รู้ว่ามีใครสั่งพรีออเดอร์ไปมั่งนะครับถ้าใครสั่งพรีออเดอร์ไปก็ฝากส่งรูปมาป้ายยาผมสักหน่อยนะครับผมเผื่อว่าผมอาจจะแบบว่าอยากซื้อกับเขาบ้างอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยมีใครซื้อน้องเลยสงสารน้องนะครับผมโอเคถ้าใครซื้อไปแล้วใครพรีออเดอร์ไปแล้วได้ของมาแล้วนะครับก็ส่งรูปมาที่แฟนเพจ Hope Right Now แล้วรับหิ้วของเล่นทุกอย่างก็ได้นะครับหรือจะอินบ็อกซ์มาที่ Facebook Society ได้นะครับผมอยากโดนป้ายยาครับผม